สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาสอนดาวน์โหลดไดรเวอร์ของทาง AMD ครับอย่างเช่นเพื่อนๆใช้ไรเซน3ที่มีรหัส G กับไรเซน5ที่มีรหัส G นั่นก็คือที่มีชิปการ์ดจอ on CPU นั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดไดรเวอร์ครับขั้นตอนแรกเลยครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่า AMD driver นะครับผมแล้วก็กดลิงก์แรกเลยนะครับกดลิงก์แรกนะครับกดเข้าไปครับผมอยู่ตรงนี้ครับเลือก APU processor นะครับแล้วก็อันที่2ครับเลือก desktop APU ต่อไปครับเลือกอันนี้ครับถ้าเพื่อนใช้ Ryzen 5ก็เลือก Ryzen 5ถ้าใช้ Ryzen 3ก็เลือก Ryzen 3นะครับผมผมใช้ Ryzen 5เนาะแล้วก็เลือกตารางปฏิบัติการนะครับแล้วก็กด display ครับทีนี้มันก็จะมาหน้านี้ครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับนี่แล้วก็ดูตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้ครับเราต้องกดตรงนี้นะกดไปครับผมแล้วทีนี้มันก็จะดาวน์โหลดนะครับนี่กำลังดาวน์โหลดนะครับไฟล์ขนาดประมาณ348นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกเลยครับผมมันกำลังโอเพ่นครับรอสักครู่มันจะมีข้อความติ้งมาเราตอบเยสนะครับทีนี้เราก็กด install เลยครับผมแล้วก็ระหว่างรอมันก็จะทำการแตกไฟล์นะครับผมอันนี้นะครับพอเราทำการโหลดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมแล้วก็กด accept install เลยนะครับทีนี้มันก็กำลังเช็คไดรเวอร์นะครับอันนี้ไดรเวอร์ที่ผมติดตั้งอยู่ก็เป็น 17.40 นะครับเป็นไดรเวอร์ที่อยู่ในเครื่องนะครับแต่นี้มันกำลังตรวจเช็คไดรเวอร์นะครับตอนนี้เป็น18ครับผมแล้วก็กดอันนี้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากตั้งค่าอะไรมันวุ่นวายเรากด exit แต่ถ้าใครอยากตั้งค่าเลือกติดตั้งไม่ติดตั้งก็เลือกไอ้พวกนี้ได้เลยครับอันนี้ต้องสำหรับคนผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ถ้าแบบเอ้ยเราไม่รู้จะเลือกอันไหนดีแล้วก็กด Express เลยก็ได้นะครับส่วนตัวผมกด Express เลยนะครับเราจะได้ใช้ฟีเจอร์แล้วก็ Driver ได้อย่างเต็มที่ครับมันมีอะไรมาให้เราจะเต็มเลยนะครับกด Express ไปนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับผมมันก็จะเป็นเวอร์ชั่น18แล้วนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้มันเป็นเวอร์ชั่น17นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมพอมันติดตั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็รีสตาร์ท1ทีเท่านี้นะครับแล้วก็ได้ไดรเวอร์ของ AMD แล้วนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมกันดูนะครับครับผมตอนนี้เราก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คไดรเวอร์กันเลยนะครับนะก็กดตามผมเลยนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับผม Device Manager นะครับปึ๊บเราก็มาดูตรงนี้นะครับ Display Adapter ครับนี่ครับก็คือไดรเวอร์การ์ดจอของเราเราคลิกขวาครับ Property ครับผมเราดูตรงนี้ครับไดรเวอร์ครับตอนนี้ไดรเวอร์ของเราเป็นเดือนที่5วันที่11 2018แล้วนะครับก็อัปเดตเรียบร้อยครับเพราะว่าแรบเริ่มเดิมทีมันอยู่ที่เดือนที่2นะครับตามนี้เลยอ่ะโอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดติดดาวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ